นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ร้านเจ๊เบียร์ยำอินเตอร์หรือเจ๊เบียร์คนละยำเก่านะครับตอนนี้เจ๊เบียร์ขายอยู่ที่ศูนย์อาหารขาหมูอากวงนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้ก็ขายมาได้เป็นเวลาเกือบน่าจะอาทิตย์กว่าๆได้แล้วนะครับวันนี้ก็มาในชุดเรียบๆนะครับนี่ก็เป็นเพจเจ๊อั๋นเจ๊อั๋นครับเจ๊อั๋นคุณแม่ของเมาส์จะไลฟ์สดให้ดูประจำนะครับติดตามในเพจกันได้จะเป็นเจด้าสตอรี่นะครับนี่ให้ดูมุมกว้างนะครับอีกหนึ่งคลิปเจด้าสตอรี่เราจะตัดเธอออกจากกองมรดกทำไมกระเทยต้องเรียกชื่อฉันผิดตลอดเลยกระเทยพี่จะด่าตลอดเลยนะเด็กจนโตช่วยกระเทยต้องเรียกฉันว่าดาด้าตลอดเลยพี่เจด้าสตอรี่ชาแล้ววันนั้นฉันไปเจอดีเจดาด้าดีเจดาด้าดีเจดาด้าก็บอกว่าเราชื่อเดียวกันบริเวณถนนถ้าใครจะมาจดออเดอร์อยู่ที่มุมนู้นนะครับสั่งออเดอร์แต่เขาขาวเราดำถ้ามุมนี้เสียงมันจะเข้านะผมก็พยายามจะหามุมที่มันเสียงเพลงไม่เข้านะครับคลิปนี้ขอให้ชมกันอีกสัก20นาทีขึ้นอีกแล้วนะครับเร่งวนลุ่มขึ้นแล้วผมก็ต้องย้ายมุมนะครับย้ายมุมหันหลังเข้าเอาหอยนางรมได้ไหมคะพี่ไข่ไข่ว่าไม่ใช่ก็ไข่แล้วไม่เอาตังค์ก็ตั้งไข่อะมันจะมีกินแค่นี้นะมันจะเผือกค่ะตั้งกว่าไข่แค่เส้นๆนี่แหละตั้งไข่ไม่ต้องตั้งมาเอาแต่กล้ามเนื้อเอากล้ามเนื้อมาเนื้อแต่ว่ากล้ามปลาเราเป็นไงแล้วตัวเขียวพุ่งเลยนะตัวแข็งปักเลยอ่ะกดได้วันนี้ฝนตกอากาศดีมากแต่ก็ตัวตกตกมากเลยขอบคุณเลยต้องลองเมื่อวานนี้ได้ยินแม่เอามาเรียนดีกว่าแม่ใช่ไหมงานเรียนดีกว่าอะไรจ้าคะเอาเงินแดงหัวใช่ไหมแม่เรียนพูดดังทำบ่อยทำบ่อยแต่เป็นร้อนก่อนดูคน
ขอกลับมาอยู่เมืองเดิมนะครับเพราะว่าเสียงเพลงเขาดังมากแล้วเสียงเพลงมันจะเข้าแน่นอนถ้าหันหลังเข้าที่เสียงมันจะไม่เข้านะหอยแมลงผู้ไม่ใช่หอยแมลงผู้หอยแกรงแกรงไส้ใหญ่ที่เบียร์ยามินเตอร์ครับส่วนอาหารอากงขาหมูนครปฐมนครชัยศรีครับเลยไปอีกนิดนึงก็ถึงตลาดน้ำดอนหวายแล้วนะครับมาซื้อยำเจ๊เบียร์เสร็จก็เอาไปนั่งทานที่ตลาดน้ำดอนหวายได้ที่จอดรถก็เยอะพอสมควรนะครับในปั๊มเชลก็จอดได้นะไปตลาดน้ำดอนหวายไปซื้อน้ำพริกตาแดงนะครับงวดที่แล้วซื้อไปแล้วติดใจมากพริกตาแดงอร่อยมากครับแพงร้านไหมคะแพงร้านไหมแพงร้านไหม
ไปยาวไปนะครับเม็ดนี้แล้วก็มาเดี๋ยวมาแยกไปนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ถ้า
ได้ถึง20นาทีก็ถ้าดูกันเพลินๆเลยเนาะวันนี้กล้างนานมาทีครับเป็นแล้วมันน้องทำแผงมาส่งมันไม่มีอะไรผมมาธุระนะถึงจะได้มาถ่ายครับถ้ามาเองคงไม่ไหวเนาะเดี๋ยววันหน้าเจ๊เมียอีกผมมาธุระที่โรงพยาบาลศิลานะครับก็เลยแวะมาถ่ายไม่ไกลกันมากเด็กๆมาต่อในเครื่องสำอางผมไม่เกี่ยวแล้วนะในบรรยากาศก็ลุกนานครับไม่มีเครียดตอนนี้ถึงอากาศจะอบอ้าวกั้งสดมากครับกั้งแบบเขียวๆเลยเจ๊เบียร์บอกนี่ครับให้ดูกั้งกั้งสดมากเจ๊ป้าเจด้ามารอตั้งแต่ตอนขอดูป้าเจด้าอ้วนแล้วยังไม่ได้กินเลยจริงจริงแล้วก็มาสอนลาไปลูกลาไหมมาค่ะจะกินยำไปแกงหนูคงเสียใจชิมนะครับว่าก้างสดรสชาติเป็นไงเนาะเนื้อสุดยอดเนื้อแน่นๆเลยครับให้ดูเป็นยำสุดท้ายนะครับยากมากบอกเลยว่ากั้งสดกั้งสดมากกั้งสดจริงแต่สุดยอดมากต่อเร็วๆโอเคเลยครับคลิปสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์เดินสายถ่ายคลิปไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเอาประกอบไว้ก่อนแล้วก็ซ้อนท้อนโอ้โหไปเอาประกอบที่มาใหญ่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